ถึงไหมแรงลมเป็นไงบ้างไกลไหมเป็นไงถึงระยะนั้นอ่ะถ้าเอาไปใช้ที่โล่งก็คือจะเป็นถ้าไปใช้ที่โล่งก็คือจะเฉพาะจุดได้ไม่ต้องซื้อกล่องลมเพิ่มเอาไปเฉพาะจุดเอาตรงเอาไปบริเวณที่เรานอนแค่นั้นสาดตัวนี้ก็ได้เอาไปเย็นเฉพาะจุดก็ได้ถ้าไม่ใช้เต็นท์แต่นอกเหนือจากที่ทางของลมอ่ะมันจะไม่เย็นไงแต่ราคาก็แบบก็ตัวนี้ครับตัวนี้เล็กๆดีตัวนี้เล็กๆดีนี่ซื้อแอร์เราซื้อทีหนึ่ง5ปีทีทัก15ปี10ปีซื้อแอร์คือการลงทุน น้องไม่ได้ซื้อบ่อยๆน้องซื้อของถูกน้องเห็นข้างล่างไหมเห็นไหมนั่นน่ะของถูกที่พี่กำลังซ่อมอยู่นั่นน่ะนั่นใช้ปีเดียวเนี่ยถ้าเกิดดูของถูกจะเป็นแบบนั้นใช่ถ้าดูของถูกถ้าดูของถูกจะเป็นแบบนั้นผมดูแล้วผมก็ศึกษาอ่านดูนานดูคิดว่าเคสนี้น่าจะมีตัวอย่างให้ดูอยู่ข้างล่างกองอยู่ที่เก็บของอีกนั่นของถูกไม่มีอะไรมีหลายใครมีเนชั่นแนลมีไม่ต้องไปเอ่ยเขาเดี๋ยวเราโดนเขาฟ้องนั่นแหละเห็นไหมของถูกเป็นแบบนั้นอันนี้ไม่ใช่ของถูกของถูกอันนี้เป็นแอร์เคลื่อนที่เกรดพรีเมียมศูนย์อยู่บางนาแล้วลูกค้ากลุ่มหลูท็อปเต็นท์กลุ่มเต็นท์ตัวนี้ของมันตัวนี้ได้มันมีชุดของมันอันนี้มันคนละชุดกันมันชุดของมันอันนี้ใช้ได้ 9,000 วิดีโอถึง 15,000 วิดีโอเท่านั้นแต่ชุดของมันน่ะจะมาเดือนเมษาร้อนไม่ไหวแล้วปรับประมาณ17ปรับเลยครับกดเลยนี่อ่ะกดขึ้นกดลงแต่ไม่มีผลไงเพราะว่าเราต่อเวลงเข้าไปอย่างเดียวแอร์ไม่ตัดอยู่แล้วน้องเห็นจากว่าน้องรอชุดน้องถึงจะชุดกล่องลมมาแล้วน้องสั่งชุดกล่องลมมันจะเวลงกลับแล้วมันจะคุมอุณหภูมิได้มันจะตัดแต่ตอนนี้ลมเข้าไปอย่างเดียวเพราะตอนนี้ชุดกล่องลมยังไม่มีตอนนี้ก็จะเวลงหนึ่งถึงข้อดีคือเวลงเข้าเวลงออกแอร์ตัดอุณหภูมิแอร์ตัดแอร์เย็นมากยิ่งขึ้นแอร์เย็นฉ่ำมากยิ่งขึ้นขายได้ไหมไหนไม่ต้องขายไม่ได้ครับต้องขายนี่ไงขอแผ่นกองน้องจะขายดูน้องจะดูอะไรครับนี่ไงขอแผ่นกองเนี่ยนี่ไงขอแผ่นกองใช่ขอแผ่นกองล้างครับล้างใช่เอาไว้ล้างใหญ่แล้วน้องก็ถอดเวลาล้างใหญ่น้องก็ขายน็อตออกขวาซ้ายแค่นี้มันก็หลุดแล้วครับเห็นแผงคอยแล้วล้างเองได้ย่ออื่นล้างยากจะตายท่อน้ำทิ้งครับเราไม่ต้องไปปล่อยมันมันเป็นระบบมอเตอร์ปั่นน้ำระเหยน้ำทิ้งไปเองเราไม่ต้องไปปล่อยมันก็ไว้ดองห้องแล้วต่อท่อลงเข้ามาแล้วก็ต่อเต็มรูวนก็ได้ใช่ไหมแล้วแต่ชอบเลยจะไว้จะต่อรูข้างหรือจะต่อรูบนได้หมดแล้วถ้าสมมติว่าเป็นห้องมีเล็กประมาณนี้ 2 เมตรคูณ 3 เมตรได้ 2 เมตรคูณ 3 เมตรแต่ต้องมีชุดกล่องลมมันจะช่วยบล็อกอากาศไม่งั้นมันจะเย็นเฉพาะลมที่โดนตัวเรากล่องลมใส่มาเสริมเพื่อป้องให้แอร์เย็นมากยิ่งขึ้นไม่งั้นมันจะเย็นแค่โดนตัวเรามันจะไม่กักเก็บอากาศในห้องเดี๋ยวคลิปครับคลิป2ครับ